นี้จะค่อนข้างวุ่นวายและมักเป็นเรื่องเร่งด่วนการทำงานจะสับสนคนละทิศคนละทางไม่ค่อยมีการประสานงานที่ดีอาจมีความขัดแย้งขัดแข้งขัดขาหรือแทงข้างหลังต่อกันควรใจเย็นมีสติเข้าไว้นะคะการเงินเดือนนี้ก็จะมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆอาจจะมีโชคลาภเข้ามาได้จากการเดินทางควรระวังการใช้จ่ายที่ตามใจคนในครอบครัวมากเกินไปและควรระวังในเรื่องของผลประโยชน์การค้าต่างๆที่ไม่ลงตัวอาจทำให้มีการขัดแย้งกันได้หรืออาจมีทรัพย์สินตกหล่นหลงลืมได้ขึ้นได้นะคะความรักเดือนนี้จะสดใสสดชื่นกันดีอาจมีข่าวดีต่างๆเกิดขึ้นได้เช่นมีงานมงคลหรือมีสมาชิกเพิ่มขึ้นในครอบครัวแต่ก็ควรระวังอารมณ์หึงหวงและรักมากเกินไปควรลดลงบ้างส่วนในเรื่องของคนโสดได้พบคนถูกใจแต่ค่อนข้างห่างไกลต้องใช้ความพยายามเยอะหน่อยค่ะส่วนในเรื่องสุขภาพในเดือนนี้ควรระวังสุขภาพทางด้านการไหลเวียนภายในร่างกายอาจติดขัดเช่นเลือดลมหรือของเสียต่างๆเกิดขึ้นค่ะ